นี่คุณผ่าตัดหรือยังครับพูดอย่างง่ายๆเลยอะค่ะมันเป็นแสนเลยอะค่ะคือมันถ้ารู้จักผมนี่ไม่ถึงแสนลงทุนสัก40ซื้อขนมปังมา2ปอนด์แล้วก็ไปที่วัดไร่ขิงไปที่ท่าน้ำเลยครับท่าน้ำท่าน้ำวัดไร่ขิงมันจะมีปลาสวายอยู่นะฮะปอนแรกโยนเลยเรียกปลาสวายมาก่อนให้มันมารวมกันเยอะๆเลยในระหว่างนั้นคุณถอดกางเกงเลยครับถอดกางเกงคุณเลยครับถอดเสร็จปั๊บเข้าไปยองๆริมน้ำเลยนะครับค่ะไอ้ตรงนี้ต้องเล็งให้ดีนะครับแล้วก็ถือปอนที่2ไว้ในมือนะครับแต่อย่าโยนไกลนะครับถ้าโยนไกลเดี๋ยวมันจะไกลไปคุณจะกระโดดเข้าไปในน้ำเอาใกล้ตลิ่งที่สุดครับเพราะตอนนี้มันกำลังฮุบขนมปังอยู่ครับบุบบับบุบบับบุบบับปอนสองคุณโยนไปเลยครับแล้วคุณหย่อนให้ปลาสวายฮุบครับผมเคยหย่อนไปแล้วค่ะทำไมฮะแต่ปลามันไม่ฮุบค่ะมันใช้หางตีดังแปะ